Everyone, นั้นยังสวัสดีค่ะต้อนรับเข้าสู่ Channel for Sister Twin นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมา reaction นะคะเป็นการ comeback นะคะเดือนนี้เป็นเดือนของการ comeback เดือนหน้าก็เป็นเดือนของการ comeback แล้วก็เดือนถัดไปก็เป็นเดือนของคอนเสิร์ตนะคะมินิคอนต่างๆมากมาย meeting fan meet นู่นนี่นั่นเยอะแยะนะคะแต่สำหรับเดือนนี้เราก็มา reaction กับMV comeback กันไปก่อนนะคะเยอะมากหลายวงมากๆเลยที่ฝนเตรียม reaction ไว้นะคะสำหรับคลิปนี้นะคะฝนก็จะมารีแอคชั่นของเด็กๆจากบิ๊กฮิตนะคะนั่นคือ Tomorrow by Together นั่นเองค่ะหรือว่า TYT นะคะกับเพลงนี้ Run Away ก่อนหน้านี้เราก็เห็นเป็น MV teaser ออกมานะคะแล้วก็รวมไปถึงโปรเจกต์หรืออะไรต่างๆที่เด็กๆทำอ่ะที่เป็นเกี่ยวกับอะไรสักอย่างอ่ะฝนก็จำไม่ได้คือฝนก็ดูแค่ผ่านๆ นะคะของ TYT เนาะแต่ว่าสำหรับเพลงนี้เนี่ยดูเหมือนว่าจะเป็นการกลับมาในอีกรูปแบบนึงนะคะจะดูโตขึ้นไหมหรือว่าจะดูมีอะไรมากขึ้นกว่าเดิมไหมก็เดี๋ยวไปดูกันนะจ๊ะ บิ๊กฮิตยองกูหล่อมากเลยอ่ะยองจันหัวสีน้ำเงินจ้าอะไรอ่ะฝนจะเรียกน้องว่าอะไรดีอ่ะน้องใครนิงใครสุบินหล่อฝนมีความรู้สึกว่าเทยองเหมือนจงกูมากเลยอ่ะเหมือนมากเลยอ่ะมีความเหมือนอ่ะแกความเสื้อเลื่อมๆอ่ะการใส่เสื้อบาสแล้วมีสูทคลุมข้างนอกคืออะไรคอสตูมแปลกๆเอาจริงพูดหล่อมากเลยยังชื่อหล่อมากเลยอ่ะว้าอุ๊ยไฟไม่ดับโลกสลับด้านเหรอเมื่อกี้แบ็คกราวด์ดีอ่ะเมื่อกี้เซตฉากสระน้ำปะรู้สึกว่า TYT เนี่ยจะเน้นเล่นกับเอฟเฟกต์ซะส่วนใหญ่นะความเหนือธรรมชาติความเอฟเฟกต์อะไรเงี้ยเนี่ยมันสระน้ำอ่ะแล้วเหมือนทำข้างบนขึ้นมาใหม่อ่ะหรือว่าเขาทำฉากเป็นสระน้ำเลยวะหรือว่าสระน้ำจริงๆวะเบื่อถ้าทำจะเป็นสระน้ำจริงวะดูจากแล้วโอ้โหเต้นแรงมากอ่ะทำแบบอะไรอ่ะย้อนกลับวิดีโออ่ะถ้าทำจะสนุกแล้วเล่นน้ำกันเนี่ยเล่นกับจินตนาการนะแกเล่นกับเอฟเฟคเล่นกับความมิราเคิลเ
มันจะมี MV ต่อใช่ไหมดูท่าแล้วอะไรคือการใส่แว่นแล้วไฟติดก็คือไอ้แว่นตานั้นอ่ะมันทำให้ไอ้นี่ใช่ไหมที่ว่ากระดาษไหม้อ่ะแผลหายว่ะเอ้าทำไมหนูไม่กลับไปกับเขาแล้วลูกเอาจริงๆเลยวะผมไม่ค่อยเข้าใจ MV เท่าไหร่อ่ะจะสื่ออะไรก่อนไม่ค่อยเข้าใจ MV เท่าไหร่ไม่ค่อยเข้าใจ MV เท่าไหร่แต่รู้สึกว่ามันจะมีโลกอีกโลกที่เหมือนพวกเขาจะไม่รู้แล้วก็ได้ฝ่าไปอีกโลกนึงอะไรประมาณเนี้ยอันนี้ใครที่พอจะอธิบายรูปแบบของ MV เนื้อหาของเรื่องราวบอกฝนหน่อยนะคอมเมนต์บอกหน่อยเพราะว่าฝนไม่รู้จริงๆจับใจความอะไรไม่ค่อยได้ตอนเริ่มเรื่องมาก็เหมือนเด็กๆจะมีอะไรเป็นของตัวเองมีโลกเป็นของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยแล้วพอซูบินใส่แว่นตาเข้าไปมันก็เหมือนเป็นหลุดไปอยู่ในจินตนาการอะแล้วแว่นของยอนจุนอะก็ติดไฟได้ใช่ไหมแล้วคือทุกคนพยายามดับก็ดับไม่ได้แล้วก็เหมือนทะลุเข้าไปอยู่ในอีกโลกหนึ่งใต้น้ำแล้วก็ไปเจอประตูที่ซูบินวาดไว้แล้วอยู่ดีฮยอนจุนก็ใส่แว่นแล้วก็ไฟก็ติดเพราะว่าไอ้แว่นอันนั้นมันทำให้ติดไฟได้ใช่ป่ะหรือว่าเป็นความสามารถของเด็กๆแต่ละคนหรือยังไงงงมากมายใครที่พอรู้ก็คอมเมนต์มาคุยกันก่อนนะคะคอมเมนต์มาคุยกันได้แล้วก็อันไหนที่พอจะมีประโยชน์เดี๋ยวคนจะปักหมุดไว้ให้อ่านกันนะจ๊ะสำหรับ MV เพลงนี้ก็ยังไม่ค่อยทิ้งลายของTYT เท่าไหร่เพราะว่ามันก็จะมีความอย่างที่ผมบอกอะจินตนาการมีความเล่นเอฟเฟกต์มีความสนุกสนานในรูปแบบของ TYT นะคะอ่ะยังไงก็ไม่พูดมากแล้วกันเนาะใครที่พอจะรู้อย่างที่ผมบอกก็พูดคุยกันมาได้นะคะโอเคไว้สำหรับคลิปหน้านะคะผมจะมารีแอคชั่นอะไรอย่าลืมกด Subscribe ติดตามกันไว้ด้วยนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าเนาะสำหรับคลิปนี้อันนี้